ดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับที่นี่ก็จะมาสอนวิธีการฝึก synchronization นะครับโดยการใช้โน้ต3ตัวนะครับในแบบฝึกหัดเนี่ยผมจะให้เขียนตัวโน้ต3ตัวโดยให้ตัวเลขเนี่ยมีเลขเบิ้ลด้วยผมเขียนไว้ที่1 2 2 3 2 3นะครับ1 2 2ถ้าตามแบบฝึกหัดเก่าเนี่ยผมจะให้เล่น3โน้ตใช่ไหมครับ1 2 2 3 2 3ก็คือมันจะมีพอมีเลขเบิ้ลเนี่ยเราจะไม่ได้ยก1นิ้วนะฮะเราจะไม่ได้ยก1นิ้วทําให้การคํานวณของสมองมันมีเพิ่มมากขึ้นไม่ได้ยก1นิ้วแต่ต้องดีดเพิ่มขึ้น2ครั้งทีนี้ถ้าเราจับเมโทรนอมมันก็จะสร้างปัญหาให้เราลองฝึกจาก3โน้ตดูก่อนนะครับ3ก่อนนี่ผมลองเอามาดูของคนอื่นนะครับนี่โอ้โหเบิ้ล3 4ตัวเลยนะคุณณัฐพงษ์ยิ่งเบิ้ลเยอะยิ่งยากนะครับเนี่ยคุณหอยหวานน้ำตาลทรายนะครับสองสามสามหนึ่งสามสองนะครับสามหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งเราก็เพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใครเขียนเลขอะไรก็ลองเอาตัวนั้นเล่นดูนะฮะลองเล่นที่128นะครับเอาของเนี่ยคุณธนากรนะครับสองสามสามสองสองหนึ่งทีนี้นะครับผมจะทำให้แบบขันนี้มันยากขึ้นไปอีกนะครับโดยการเล่นกับสายเป่าเราเลือกโน้ตมา2ตัวผมจะให้เล่นโน้ตในสเกล C ก่อนนะครับจับเป็นคู่ๆเลยนะครับF G G A A B B C C D แล้วก็ D E นะครับเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะครับโดยให้ตัวที่1กลายเป็นสายเป่าสมมติเราจับคู่ตรงนี้ตัว A กับตัว B ก็ให้เป็นตัวที่2ตัวที่3 1 2 3 1 2 3ถ้าผมเล่น1 2 2 3 2 3ก็จะกลายเป็นอย่างนี้1สายเปล่า2 2 3 2 3นี่เราใช้นิ้วอะไรก็ได้นะครับก็คือเราจะไม่ได้กด1โน้ตถูกไหมฮะเราไม่ได้กด1โน้ตก็คือสายเป่าแต่ว่าเราต้องดีดด้วยเพราะฉะนั้นสมองมันจะคำนวณในเรื่องของการดีดเพิ่มขึ้นนะครับพูดง่ายว่าสร้างรอยหยักในสมองให้คิดมากกว่าเดิมนะฮะกรณีที่เราเล่น3โน้ตมันกดทุกตัวมันก็จะยากอีกแบบหนึ่งนะครับยากแบบหนึ่งแต่พอเราเล่นท่องทั้ง2แบบก็คือเอาจับความเร็วกลางอ่ะเอาให้เท่ากันสัก150พอๆนะครับ150ค่อนข้างเร็วมากแล้วนะฮะในการฝึกเบสิกนะครับเนี่ยประมาณนี้คือเล่นน่ะแล้วก็เล่นจับเวลานะครับจับเวลาให้สัก5นาทีก็ได้นะครับหรือเริ่มต้นสำหรับคนที่ยังสมาธิไม่ถึงก็นาทีหนึ่งอย่างน้อยต้องนาทีหนึ่งนะครับเพราะว่าลองคิดดูว่าเป็นเพลงเนี่ยเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยมันต้องเล่นถึง 3-4 นาทีเพราะฉะนั้นสมาธิเราไม่ควรจะขาดนะครับเหมือนนักมวยเวลาเขาวิ่งเนี่ยเขาจะสปีด3นาทีเพราะยก1เขาต่อย3นาทีเพื่อให้ร่างกายมันเคยชินกับสมาธินั้นก่อนนะครับหลักการเดียวกันหลักการฝึกหลักการคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็เอาตัวเลขที่เราเขียนเนี่ยแต่ให้เลข1เนี่ยเป็นสายเปิดนะครับอย่างเช่นของคุณสตีลดราก้อนนะฮะ2 2 3 2 1 3ผมก็จะเอาตัวนี้เป็น2ประมาณนี้ครับมันต้องใช้สมาธิสูงนะฮะไม่ใช่แบบพอเจอเลขไหนปุ๊บมันจะเล่นได้เลยมันต้องปรับตัวนิดนึงเอาเมโทรนอมจับมันจะทำให้เรารู้ว่าลิมิตที่เราเล่นได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเนี่ยยากฮะจะได้นะตัวนี้
แม้เราเลือกโน้ตที่มันค่อนข้างยากขึ้นเช่นเล่นนิ้วชี้นิ้วก้อยเนี่ยประมาณนี้นะครับต้องเล่นอยู่กับที่สักระยะหนึ่งก่อนนะครับเห็นว่าเวลาฝึกเนี่ยมันมีความผิดพลาดผมก็ลดความเร็วเป็นที่น้อมลงจนกว่าผมจะเล่นได้ไม่ผิดพลาดแล้วก็จับเวลาไปฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนนะครับไม่มีอะไรที่เราฝึกแบบว่าฝึกวันนี้ได้วันนี้มันค่อนข้างยากนะครับคืออันที่ฝึกวันนี้ได้วันนี้เลยมันก็มีแต่ว่าผมว่าในระยะยาวมันควรจะทำให้เป็นลักษณะเหมือนการสะสมเหมือนหยอดเหรียญนะโอเคฝึกครบ5นาทีหยอด1บาทครบ5หยอด1บาทจนกว่าจะครบ100อ่ะหากระป๋องก็ได้ครับมีเหรียญอยู่10เหรียญเนี่ยคุณก็ฝึกไปเป็นชุดไปอะไรประมาณนี้เหมือนแบบสร้างวินัยให้ตัวเองด้วยแล้วก็เก็บเงินไปด้วยอะไรประมาณนี้อันนี้ลองดูแต่ละคนจะเขียนเลขเข้ามา6ตัวนะครับโดยใช้เลขแค่1 2 3นะครับจะมีเบิ้ลหรือไม่เบิ้ลก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็ลองนำมาฝึกคู่กับการเล่นสายเปล่าดูครับอย่าลืมฝึกให้สนุกนะครับอย่าลืมเปิดเป็นท่านน้อมด้วยครับผมสวัสดีครับ